สิ่งนั้นแหละคือส่งผลมาให้เกิดคำว่าหลงโลภแล้วก็โกรธนะคุณโยนะตราบใดที่มีคำว่าหลงอะไรเลยหลงเสียงหรอพวกติดนักร้องนักร้องไอดอลไอดอลหลงเสียงหรอก็หลงรูปรูปหล่อรูปสวยนะก็คือโรครูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็หลงทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงแหละสัมผัสนะหลงแล้วก็โลกก็คืออยากได้อยากตัณหาเกิดอยากเหมือนเขาอยากได้เขามันเป็นของเราคิดดีๆอยากได้ยินแล้วโอ้โหไพเราะจังเลยเสียงนู่นนี่นั่นเพลงนู่นนี่นั่นอยากได้มาถือครองตัณหาเกิดใช่ไหมล่ะน้องลองใคร่ครวญดูสิครับไม่ได้ตกโกรธเป็นคืนเป็นคันนะหลงโลภโกรธโลภก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาอันนี้ไม่พอนะมีราคะอีกต่างหากนั่นนะกองกิเลสทั้งปวงนะพี่เออนะครับใช่ไหมล่ะบุคคลที่ไม่มีกิเลสปิดหูปิดตาได้ไหมครับปิดปากปิดกายสัมผัสเห็นไหมปิดหูปิดตาปิดปากปิดกายสัมผัสเป็ดกลิ่นอย่าเพิ่งเป็ดนะโยมเอาจมูกไปอย่างเดียวไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่เรียกกันว่าสัปปายะสัปปายะในถ้ำในถ้ำในถ้ำต้องเงียบในความเงียบนั้นมีอะไรอยู่เสียงที่เกิดจากความเงียบในถ้ำความเงียบเหลือแค่จมูกอย่างเดียวอ่ะเข้าไปตรงนั้นนะครับอยู่คนเดียวนั่นนะครับเคยไหมนะไม่เคยเคยชนะเป็นโยมหลงนี่ผ่านมาเยอะแล้วตรงนั้นไม่มีประสบการณ์ตรงจะมาเล่าจะมาเมคเล่าให้ใครต่อใครฟังจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะก็เพราะสิ่งที่ว่านั้นนะครับซึ่งบอกว่าใจคืออะไรคือความคิดมันเป็นกิเลสได้ไงก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลงโลภโกรธโอเคนะจบไหมครับมันเป็นภาษาใหม่นะเข้าไปกัน3คุ้งน้ำ5คุ้งน้ำ8คุ้งน้ำอันนี้ใช้ไม่ถึงคุ้งน้ำเลยจบเลยความคิดคือกิเลสเอาล่ะฟังให้ดีตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าที่ว่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็คงไม่ต้องไปขบเคี้ยวอะไรละมั้งก็อิ่มตั้งแต่ปากถ้ำไปสิใช่ไหมล่ะหรือจะมีน้ำก็ได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีลุงงอมทำมาเลชาได้อยู่3วัน3คืนหรือว่า3คืน2วัน2วัน3คืนนี่นะครับจะจำมากมาย
3,000 น้ำเงินก็แล้วกันกล้วยหนึ่งหวีหวีหนึ่งมีกี่ลูกน้ำหนึ่งขวดไปกินทีละหน่อยอึกกินเพื่ออะไรก็กินกล้วยเข้าไปสักหนึ่งหรือสองลูกน้ำตามให้มันไหลลื่นลงไปในคอง่ายๆนั่นเองที่เหลือก็กับน้ำลายตัวนี้นั่นแหละครับเชื่อซะว่า3 วัน 3 คืนกันแล้วกันจึงได้รู้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วก็นำมาเล่าให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาพิจารณาตามเราดูซิว่ากว่าจะรู้จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณโยมเห็นไหมใส่เกลุยกันมาเยอะนะทีนี้ในความเงียบในความเงียบมันมีอะไรตรงนั้นจะบอกว่าไงเนาะเคยไหมครับเคยหูแว่วเคยมีเสียงอยู่ในหูไหมจักจั่นเดี๋ยวกลุ่มจักจั่นเยอะหลังๆมาเนี่ยมนุษย์มีจักจั่นมีจิ้งหรีร้องอยู่ในหูเยอะเลยมากขึ้นเป็นลำดับนะลุงก็มันไม่น่าจะใช้งานวิจัยแล้วสำหรับลุงนะทำมาเยอะแล้วเรียกว่าเทสกันเลยล่ะทดสอบไปเลยท้าพิสูจน์เลยทดสอบเดี๋ยวพวกนี้นะครับ เล่นไม่ยากแต่มีความสามารถที่จะทำให้เสียงในหูจะเป็นจิ้งหรีดหรือจะเป็นเสียงผู้คนไล่ตามจิกไล่ตามด่าว่าพูดกันนี้ทีเนี้ยหรือไม่แต่ภาพเห็นภาพหลอกหลอนกลุ่มนี้กลุ่มระบบนิวโรซิสเต็มมันช็อตเซอร์กิตแปลว่าอะไรนิวโรซิสเต็มช็อตเซอร์กิตคือไฟฟ้าสถิตมันลัดวงจรมันต้องเจอพลังงานบริสุทธิ์โดย2 มือเปล่าปรับจูนกันเสมอแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะฮะใครสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้บัดนี้มันมีคนที่จะขันอาสาหรือว่าช่วยได้แล้วนะวันนี้กำลังเริ่มคิดทำไงเนาะจะช่วยคนทั้งโลกได้พอมานั่งคิดไปคิดมาลงขันกันดีไหมล่ะ ลงขันกัน1 US ดอลลาร์ช่วยคนทั้งโลกดีไหมประธานเดี๋ยวเจอลุง 1 US ดอลลาร์ต่ออะไรต่อเดือนดีไหมเนี่ยเขาท้ามกันนะจะช่วยคนทั้งโลกโดยการผ่านพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตดีไหมเพ่ผมว่าเขาท่านะ1 US ดอลลาร์ต่อคนทั้งโลกใบนี้แล้วต่อเดือนเฮ้ยลุงจะไปใช้ที่ไหนเงินไม่มีที่ให้ใช้ไม่เป็นคุยเรื่องคุยมาก่อนเอาเราให้ฟังกันพอหอมปากหอมคอนะครับเพราะสิ่งนี้มันเลยการวิจัยแล้วสำหรับลุงออกนะเลยละเลยตรงนั้นละเลยเส้นนั้นละมาถึงการใช้เลยทีนี้ใครจะมารับรู้รับทราบร่วมกันไม่มีทางอื่นได้เสนอให้กับหน่วยงานมาเยอะเลยงั้นเสนอท่านอยู่หน้าจอมาช่วยกันลงขันช่วยลุงออกหน่อย
เผื่อว่าจะมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันพอที่ทําอะไรต่างๆนานาให้มันมากไปกว่านี้เพราะนาทีนี้มีแต่กำปั้นกับหัวใจสองมือเปล่ามีแต่กำปั้นหัวใจนะครับเราสู่ฟังกันเบื้องต้นไว้ก่อนครับส่วนโครงสร้างอาตมาก็จะออกมาเป็นเรื่องราวเวลานี้กำลังคิดกำลังครีเอทเรื่องหน้าจออยู่เอาไงภาษาเอาไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นใจเย็นนี่พี่นะไม่หนีไปไหนหรอกลุงไม่หนีอยู่แล้วลุงหน้าจอไม่เคยหนีไปไหนอยู่แล้วขอโทษลุงอยู่ในจอ ไม่หนีไปไหนส่วนที่อยู่หน้าจอต่างหากล่ะจะอยู่หรือจะไปประมาณนั้นโอเคนะเล่าสู่กันฟังพี่ก็ไม่ได้มากมายวันนี้จะนำอะไรเรื่องให้ฟังอ๋อมีเรื่องใหม่ครับเมื่อวานนี้มีเด็กอายุแค่ขวบกว่าเองร้องมาตั้งแต่นู้นนะฮะ